สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องนี่เลยครับ Huawei P30 Pro โทรศัพท์ที่กำลังมีกระแสพูดถึงกันอย่างมากณเวลานี้นะครับหลังจากงานเปิดตัวที่ฝรั่งเศสไปทุกคนอยากได้โทรศัพท์เครื่องนี้กันมากๆทำให้ผมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่แอบนอกใจ iOS และทดลองเปลี่ยนมาใช้ Android เป็นครั้งแรกเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าข้างในเนี่ยเขามีอุปกรณ์อะไรให้เรากันบ้างและหน้าตาเจ้า Huawei P30 Pro เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูไปพร้อมกันเลยครับกล่องก็จะเป็นแจ็คเก็ตนะครับถอดออกมาครับผมเป็นอย่างนี้นี่ข้างในก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาดูตัวเครื่องกันเรามาดูอุปกรณ์ข้างในก่อนว่าเขามีอะไรให้เรากันบ้างชิ้นแรกน่าจะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับตัวนี้เขาก็จะมีตัวที่เขาเรียกว่าเป็นตัวถอดซิมนะครับให้มาด้วยนี่เป็นตัวถอดซิมแบบนี้แล้วก็ข้างในมีอะไรให้เราบ้างชิ้นแรกเลยอะไรเอ่ยอ๋อชิ้นนี้ตัวนี้นะครับเป็นเคสโทรศัพท์ครับเป็นสีใสครับมีเคสให้เรามาด้วยนะครับ1ชิ้นอันนี้เป็นคู่มือการใช้งานครับตัวนี้เป็นหัวเว่ยวารันตีการ์ดครับก็จะเป็นข้อมูลในเรื่องของการรับประกันเครื่องนะครับชิ้นต่อมาเขาก็จะจัดเรียงมาแบบนี้เลยนะครับในกล่องนี่ครับผมเป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จนะครับเขาจะเป็นแบบ USB ชาร์จนะครับสิ่งที่สังเกตนะครับหัวชาร์จเท่าที่ผมเคยเห็นพวกเครื่อง Android ต่างๆเนี่ยปกติหัวชาร์จเขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆสี่เหลี่ยมคางหมูแต่เนี้ยหัวชาร์จเขาจะมีเหลี่ยมด้านที่เท่ากันหมดคิดว่าเวลาชาร์จเนี่ยน่าจะเสียบได้ทุกด้านเลยทำให้แบบไม่ยุ่งยากในการชาร์จชิ้นต่อมานะครับอันนี้เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับนี่ครับเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จและอีกหนึ่งชิ้นนะครับนั่นก็คือหูฟังครับนี่ครับเขามีหูฟังมาให้ด้วยนะครับ1ชิ้นครบแล้วครับนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดในกล่องนะครับที่เขาให้เรามาทีนี้เรามาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างนะครับตัวเครื่องนะครับเขาก็จะซีลพลาสติกมาอย่างดีแล้วนะครับนี่ครับอันนี้เป็นหน้าตาของตัวเครื่องนะครับเป็นกระจกหน้าหลังประกอบเข้ากับเฟรมโลหะดูแล้วแข็งแรงทนทานและที่สำคัญดูพรีเมียมมากๆเลยทีเดียวนะครับในประเทศไทยนะครับจะมีจำหน่ายอยู่ด้วยกัน3สีนะครับอันนี้ที่ผมถืออยู่เขาเรียกว่าสี Blitzing Crystal นะครับส่วนอีก2สีก็จะมีสี Aurora แล้วก็สีดำครับสีดำก็จะดูเท่ๆหน่อยนะครับฝาหลังนะครับจะเป็นแบบแนวเกรเดียนต์ครับมีการเคลือบนาโนฟิล์มมาด้วยนะครับทำให้เวลาที่เราขยับองศาของเครื่องไปมาเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีสันต่างๆแบบโฮโลแกรมครับผมมาพร้อมหน้าจอที่เป็นแบบ Full HD เดี๋ยวผมจะทดลองเปิดตัวเครื่องให้ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมใช้ Android ก็จะงงๆนิดนึงตอนนี้นะครับหน้าจอก็ติดขึ้นมาแล้วครับตัวหน้าจอเนี่ยมีความละเอียดระดับ Full HD นะครับมีขนาดอยู่ที่ 6.74 นิ้วครับผมเขายังมีการติดตั้งตัวสแกนลายนิ้วมือไว้ที่ใต้จอด้วยนะครับทำให้เวลาที่เราตั้งล็อกเครื่องเนี่ยเราสามารถที่จะปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือของเราได้เดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับอันไหนเนี่ยเราจะเข้าไปตั้งค่าในนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดด้วยการปลดล็อกอุปกรณ์ก่อนตอนนี้เขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยสแกนลายนิ้วมือเพื่อเป็นการลงทะเบียนนะครับแล้วก้าวนิ้วมือแตะที่ตรงนี้นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองปิดล็อกให้ดูนี่ครับมันก็จะขึ้นสัญลักษณ์ให้เราสแกนลายนิ้วมือขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็แตะก็จะเข้าตัวเครื่องได้เลยซึ่งเท่าที่ใช้เนี่ยรู้สึกว่าการแตะสแกนลายนิ้วมือของ Huawei P30 Pro เนี่ยทำได้ง่ายมากๆนะครับเนี่ยทำให้ดูอีกทีและก็ยังมีการปลดล็อกด้วยใบหน้าได้อีกด้วยนะครับอันนี้ผมจะลงทะเบียนใบหน้านะครับนะครับกดปุ่มลงทะเบียนใบหน้ายอมรับ
างค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเราลองมาทดลองดูว่าเราจะใช้ใบหน้าในการเข้าเครื่องได้ไหมนี่ครับปลดล็อกทันทีเดี๋ยวลองทำให้ดูอีกครั้งนะครับเราต้องกดปุ่มโฮมหนึ่งทีครับนี่ครับก็จะปลดล็อกเพื่อเข้าใช้งานเครื่องได้เลยHuawei P30 Pro เครื่องนี้นะครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการของ Android 9.0 มีหน่วยความจำนะครับสำหรับการจัดเก็บข้อมูลนะครับอยู่ที่256 GB พร้อมด้วยแรม8 GB และเรายังสามารถที่จะอัพหน่วยความจำนะครับได้ที่512 GB เลยทีเดียวนะครับและยังรองรับการใช้งาน2ซิมการ์ดภายในเครื่องเดียวได้ด้วยนะครับครับอันนี้เป็นถาดใส่ซิมนะครับใส่ได้2ซิมตัวเครื่องนะครับจะมีน้ำหนักอยู่ที่192 กรัมครับซึ่งผมรู้สึกว่าไม่หนักและไม่เบาจนเกินไปเวลาเราจับถือใช้งานเนี่ยกำลังดีเลยครับและยังรองรับเทคโนโลยีการชาร์จแบตแบบไร้สาย Huawei Wireless Quick Charge อีกด้วยและสิ่งที่ผมชอบมากเป็นพิเศษนั่นก็คือ Wireless Reverse Charging ครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแชร์พลังงานแบตเตอรี่เนี่ยให้กับโทรศัพท์เครื่องอื่นได้หรือกัดเจ็ตต่างๆที่เป็นแบบไร้สายได้อีกด้วยนะครับเจ๋งไหมครับและที่สังเกตนะครับเขาจะไม่ได้มีลำโพงมาให้ตรงนี้ทุกอย่างจะเป็นกระจกเรียบไปหมดเลยไม่มีการเจาะใส่ลำโพงตรงนี้นะครับเราก็จะงงใช่ไหมครับว่าแล้วเวลาที่เราจะคุยโทรศัพท์เนี่ยเราจะได้ยินเสียงได้ยังไงไม่ต้องกลัวครับเขามีการฝังลำโพงนะครับมาที่ใต้กระจกด้านหน้าของจอนะครับทำให้เวลาที่เราคุยโทรศัพท์เนี่ยเราจะได้ยินเสียงไม่ว่าเราจะขยับโทรศัพท์ไปตรงไหนก็จะมีเสียงออกมาที่ใต้จอกระจกตัวนี้นะครับและสิ่งที่เป็นไฮไลท์นะครับซึ่งทำให้ทุกคนอยากได้เจ้า Huawei P30 Pro เครื่องนี้รวมถึงผมด้วยนั่นก็คือเรื่องของกล้องถ่ายภาพซึ่งเป็นพระเอกของ Huawei P30 Pro เครื่องนี้ครับซึ่งเหมือนเดิมครับทาง Huawei ได้พัฒนากล้องถ่ายภาพร่วมกับ Leica และทำให้เจ้า Huawei P30 Pro เครื่องนี้มีกล้องถ่ายภาพที่เป็น Leica Quad Camera ถึง5ตัวเลยทีเดียวก็จะมี4ตัวที่ด้านหลังและอีก1ตัวที่ด้านหน้ากล้องแต่ละตัวเนี่ยจะทำงานได้เจ๋งแค่ไหนซูมได้50เท่าอย่างที่เขาว่ากันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะพาไปพิสูจน์พร้อมๆกันเลยครับตอนนี้นะครับผมก็ออกมาอยู่ข้างนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนเสื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเพราะว่าอากาศข้างนอกเนี่ยร้อนมากๆและที่ผมออกมาอยู่ข้างนอกตอนนี้เพราะผมจะพาทุกคนมาทดสอบประสิทธิภาพของกล้องของ Huawei P30 Pro เครื่องนี้ว่ากล้องที่เขาให้มาเนี่ยถ่ายออกมาแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับภาพที่ได้นะครับสีสันก็จะคมแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองถ่ายภาพบุคคลกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ตากล้องผมเป็นคนถ่ายผมจะลองถ่ายแบบซูมนะครับไปที่ตึกที่อยู่ตรงนู้นนะครับว่าร้านอาหารข้างบนเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองซูมให้ดูนะครับอันนี้เป็นการซูมแบบ10เท่านะครับการซูมแบบนี้นะครับจะทำให้ยังไม่เสียรายละเอียดนะครับนี่ครับอันนี้เป็นดาดฟ้าของร้านอาหารนะครับถ้าใครที่แบบว่าอยากมาจับผิดแฟนเนี่ยก็สามารถเอามาส่องดูได้เลยนะครับว่าแฟนแอบพากิ๊กมาหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นเพียงการซูมแค่10เท่านะครับที่ยังทำให้ภาพไม่สูญเสียรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะลองซูมแบบ50เท่านะครับซึ่งเป็นดิจิตอลซูมให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเริ่มไม่ชัดแล้วครับภาพเริ่มเป็นวุ้นๆซึ่งผมคิดว่าถ้าเราจะซูมขนาดนี้ควรที่จะต้องมีขาตั้งกล้องนะครับแต่ก็จะพอจะเห็นนะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะทดสอบการถ่ายในโหมดมาโครนะครับเขาบอกว่าสามารถถ่ายในโหมดมาโครได้และจะถ่ายได้ใกล้ขนาดไหนตอนนี้ผมเอาฟิกเกอร์ตัวเล็กจิ๋วมาวางไว้เดี๋ยวเรามาลองถ่ายในโหมดมาโครกันนะครับว่าถ่ายแล้วจะออกมาเป็นยังไงมาเลือกตรงที่เพิ่มเติมนะครับแล้วก็เข้ามาเลือกในนี่ครับโหมดมาโครครับเห็นไหมครับผมมีน้องวัวที่เป็นฟิกเกอร์อยู่ตรงนี้ซึ่งตัวเล็กมากๆโหถ่ายได้ใกล้มากๆเห็นรายละเอียดเลยครับ
เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะมาทดสอบในที่แสงน้อยหรือถ่ายในที่มืดกันนะครับว่าที่เขาบอกว่าสามารถถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีเพราะสามารถดัน ISO ได้สูงมากๆเนี่ยจะถ่ายได้เห็นรายละเอียดจริงๆไหมเดี๋ยวเรามาสาธิตไปพร้อมๆกันเลยครับจากเมื่อกี้นะครับในห้องซึ่งมืดมากๆเราแทบจะมองไม่เห็นรายละเอียดใดๆเลยแม้กระทั่งกล้องหลักที่ใช้ถ่ายรายการแต่พอผมใช้หัวเว่ย P 30 Pro เนี่ยถ่ายเข้าไปในห้องเนี่ยเรากลับได้เห็นรายละเอียดบางอย่างว่าในห้องมีอะไรอยู่บ้างนี่พอถ่ายเสร็จแล้วมาซูมดูนะครับเราเห็นน้องจระเข้ตัวหนึ่งนอนอยู่บนที่นอนครับผมห้องมืดมากๆยังเห็นรายละเอียดได้ขนาดนี้แสดงว่าถ้าเราเอาหัวเว่ย P 30 Pro เครื่องนี้ไปถ่ายในที่ที่มีแสงน้อยก็สามารถที่จะถ่ายได้อย่างแน่นอนครับผมตอนนี้บรรยากาศข้างนอกก็มืดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายด้วยวิธีการซูมแบบ50เท่าให้ดูกันนะครับว่าเขาซูม50เท่าในบรรยากาศตอนกลางคืนจะเห็นรายละเอียดแค่ไหนและเห็นได้ไกลแค่ไหนอันนี้เป็นการถ่ายภาพในบรรยากาศกลางคืนนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดถ่าย1ครั้งให้ดูก่อนก็เห็นรายละเอียดของแสงที่ค่อนข้างสวยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทดลองถ่ายด้วยวิธีการซูม50เท่าเราจะมาดูกันซิว่าจะเห็นรายละเอียดอะไรบ้างคือมือต้องนิ่งมากๆเลยนะครับถึงจะเห็นรายละเอียดดูแทบจะไม่รู้เรื่องเลยครับแทบจะไม่เห็นรายละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดถ่าย1ครั้งนะครับหลังจากการทดลองถ่ายด้วยการซูม50เท่าในบรรยากาศกลางคืนต้องบอกเลยว่าแทบจะไม่เห็นรายละเอียดอะไรเลยครับเพราะว่ามันค่อนข้างซูมไปไกลมากๆแล้วก็สภาพแสงมันน้อยมากๆบรรยากาศทุกอย่างเป็นวุ้นไปหมดเลยครับดูไม่รู้เลยว่าตึกที่เห็นอยู่เป็นตึกอะไรดังนั้นผมคิดว่าการซูมด้วยบรรยากาศกลางคืนเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กหลังจากที่ผมนะครับได้ทดลองใช้งานเจ้าหูเว่ย P 30 Pro เครื่องนี้กันไปแล้วทั้งในเรื่องของการใช้งานและในเรื่องของการถ่ายภาพผมคือคนที่ไม่เคยใช้ Android มาก่อนเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกสำหรับผมนะครับในการใช้โทรศัพท์ Android ต้องขอสรุปอย่างนี้นะครับว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของดีไซน์เนี่ยส่วนตัวแล้วผมชอบนะครับเพราะว่าเขาออกแบบดีไซน์มาได้อย่างสวยงามมีการเลือกใช้วัสดุที่แข็งแรงและดูพรีเมียมมากๆแต่ถ้าพูดถึงฟังก์ชันของกล้องที่เป็นพระเอกของเจ้าหัวเว่ย P 30 Pro เครื่องนี้และเป็นกระแสที่คนพูดถึงอย่างมากๆผมได้ทดลองเอาโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับไปถ่ายภาพในสถานที่ต่างๆทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนหรือแม้กระทั่งในสภาพที่มีแสงน้อยนะครับผมรู้สึกว่าเขาทำงานได้ค่อนข้างดีในสภาพแสงที่มีความสว่างสูงถ่ายภาพออกมาได้ภาพที่มีความละเอียดคมชัดแล้วก็สวยงามในเรื่องของสีสันนะครับส่วนในเรื่องของการถ่ายภาพในที่แสงน้อยก็ยังถือว่าทำได้ดีนะครับในห้องที่มืดมากๆเนี่ยยังถ่ายออกมาได้เห็นรายละเอียดต่างๆแต่เห็นรายละเอียดแต่ไม่ใช่ว่าภาพจะคมชัดนะครับถ้าใครคาดหวังว่าซื้อเจ้าหัวเว่ย P 30 Pro เครื่องนี้มาแล้วถ่ายในที่แสงน้อยแล้วภาพจะออกมาคมชัดต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าภาพไม่ได้คมชัดขนาดนั้นเป็นเพียงภาพที่เราสามารถมองเห็นรายละเอียดบางอย่างได้เท่านั้นแต่ถ้าในสภาพที่มีแสงน้อยและถ่ายออกมาได้ขนาดนี้ผมถือว่าเทคโนโลยีของเจ้าหัวเว่ย P 30 Pro เครื่องนี้ทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับผมส่วนในเรื่องของการซูมได้50เท่าที่เป็นกระแสมากๆที่ทุกคนพูดถึงส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความจำเป็นนะครับที่เราจะซูมถ่ายภาพในระยะไกลขนาดนั้นคือเราซูมถ่ายภาพไปขนาดนั้นเนี่ยคุณภาพของภาพก็จะดรอปลงไกลมากๆภาพก็จะดูเป็นวุ้นไม่ได้มีความชัดเจนแต่ถ้าเราเอามาใช้งานด้วยวิธีการแบบเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตแล้วเราจะซูมดูศิลปินที่เราชอบถ้าเราได้ที่นั่งอยู่ไกลใช่ไหมแล้วเราซูมไปเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ตอบโจทย์แต่ถ้าซูมเพื่อที่จะถ่ายภาพอันนี้ผมคิดว่าถ่ายออกมาภาพก็ไม่ชัดอันนี้ไม่ค่อยตอบโจทย์แต่ถ้าซูมในระดับแบบ5เท่า10เท่าอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าถือว่าทำได้ดีมากๆเพราะว่าถ่ายแล้วชัดครับอันนี้ถ่ายแบบประมาณระยะซูม5เท่า10เท่าเนี่ยชัดอย่างแน่นอนแต่ถ้าซูม50เท่าเนี่ยซูมได้จริงครับแต่ภาพไม่ชัดนะครับภาพจะมีความเบลอ
ค่อนข้างมากและขึ้นอยู่กับสภาพแสงด้วยเหมือนกันส่วนในเรื่องของการใช้งานอื่นๆเนี่ยเท่าที่ผมลองใช้งานดูในเรื่องของเสียงลำโพงต่างๆเสียงออกมาจากใต้กระจกที่เขาฝังลำโพงไว้เป็นเสียงที่ดังชัดเจนนะครับหรือแม้กระทั่งในการดูคลิปวิดีโอต่างๆเสียงค่อนข้างดังชัดเจนนะครับอยู่ในระดับที่ดีเลยทีเดียวครับถ้าจะให้สรุปกันโดยรวมผมคิดว่าเจ้า Huawei P30 Pro เครื่องนี้เป็นโทรศัพท์ที่ค่อนข้างน่าใช้งานนะครับเทคโนโลยีต่างๆที่เขาพัฒนาเข้ามาใน Huawei เครื่องนี้นะครับรวมถึงเทคโนโลยีของกล้องคือถ้าโทรศัพท์ทำได้ขนาดนี้ตีตลาดขาดแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นที่ลำบากใจเล็กน้อยนั่นก็คือเรื่องของฟิล์มซึ่งหาฟิล์มติดได้ค่อนข้างยากสำหรับโทรศัพท์ที่มีลักษณะเป็นจอกระจกโค้งแบบนี้และฟิล์มกระจกโค้งลักษณะนี้มีราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวจะมีราคาติดตั้งอยู่ที่ 1,500 บาทถึง 2,000 บาท Huawei P30 Pro นะครับเริ่มจำหน่ายในเมืองไทยมาตั้งแต่วันที่10เมษายนนะครับก็จะมีราคาอยู่ที่ 31,990 บาทแต่ถ้าใครนะครับที่อยากซื้อได้ในราคาที่ประหยัดยิ่งขึ้นผมแนะนำว่าไปซื้อร่วมกับโปรโมชั่นต่างๆของค่ายมือถือที่เราใช้งานอยู่เราจะได้ราคาที่ค่อนข้างถูกมากๆคุ้มค่าในเรื่องของราคาและการใช้งานมากๆสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับนอกจาก YouTube Channel ของแมนมนทนแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนั่นคือแฟนเพจของแมนมนทนครับฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะหาอะไรที่น่าสนใจมาแกะให้ทุกคนได้ดูกันคอยติดตามนะครับ